ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามภาพความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโอติสค่ะที่พัดเข้าถล่มที่เม็กซิโกโดยเฉพาะที่อาคาปูโกนะคะเมืองนี้เสียหายอย่างหนักค่ะอาคารบ้านเรือนเนี่ยพังเสียหายจำนวนมากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและล่าสุดทางการรายงานมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย27คนและสูญหายอีกจำนวนหนึ่งโดยยังไม่สามารถระบุตัวเลขของประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้เนื่องจากว่าการสื่อสารถูกตัดขาดค่ะขณะเดียวกันเกิดเหตุน้ำท่วมโรงพยาบาลหลายแห่งที่เมืองอาคาปูโกซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเกเรโรทางตอนใต้ของเม็กซิโกหลังจากที่เฮอริเคนโอติสได้พัดเข้าถล่มเจ้าหน้าที่ค่ะต้องอพยพผู้ป่วยหลายร้อยคนไปยังพื้นที่ปลอดภัยส่วนชาวเมืองเนี่ยก็รีบไปเติมน้ำมันแล้วเร่งอพยพออกจากเมืองนี้หลังจากที่เกิดการปล้นสะดมร้านค้าขโมยสิ่งของจำเป็นถนนทั่วเมืองเนี่ยมีแต่เศษซากของความเสียหายจากอิทธิพลของพายุรัฐบาลเม็กซิโกรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเฮอริเคนโอติสอยู่ที่27คนสูญหายอย่างน้อย4คนแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดและยังไม่สามารถให้รายละเอียดมากกว่านี้เกี่ยวกับจำนวนของผู้เสียชีวิตที่แน่ชัดเพราะว่าการสื่อสารในพื้นที่ถูกตัดขาดตั้งแต่พายุพัดถล่มในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นเฮอริเคนโอติสขณะที่พัดเข้าถล่มที่เม็กซิโกค่ะมีความรุนแรงระดับ5พัดเข้าถล่มพื้นที่ชายฝั่งที่ติดแปซิฟิกของเม็กซิโกเมื่อ2วันก่อนทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มโรงแรมที่ติดบริเวณชายหาดบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนักต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าหักโค่นเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างการติดต่อสื่อสารเนี่ยถูกตัดขาดจากโลกภายนอกส่วนถ้ามาติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะเกิดฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงติดต่อกันหลายวันในพื้นที่จังหวัดชัยนาทส่งผลให้นาข้าวหลายแห่งได้รับความเสียหายเจ้าของนาที่ข้าวอายุครบการเก็บเกี่ยวก็ต้องรีบจ้างรถมาเกี่ยวข้าวเพื่อนำข้าวเปลือกเนี่ยไปขายเพราะเกรงนะคะว่าพายุฝนจะถล่มซ้ำแล้วทำให้นาข้าวเสียหายเพิ่มมากขึ้นชาวนาในพื้นที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาเปิดเผยว่าช่วงนี้มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงติดต่อกันหลายวันทำให้ข้าวในนาเนี่ยหักล้มรวงข้าวแช่น้ำบางแปลงเนี่ยยังพอเก็บเกี่ยวได้แต่อีกจำนวนมากเลยค่ะเก็บเกี่ยวไม่ได้เลยต้องรอให้น้ำลดก่อนเพราะถ้าฝืนไปเกี่ยวข้าวจะมีความชื้นสูงโรงสีก็จะกดราคาหรือว่าหนักสุดเลยก็คือการไม่รับซื้อตอนนี้เลยก็ต้องไปเกี่ยวข้าวในแปลงที่ไม่หักล้มไว้ก่อนและหากโดนพายุฝนพัดถล่มอีกระลอกคาดว่าข้าวในนาอาจจะเสียหายทั้งหมดส่วนข้าวที่หักล้มรวงแช่น้ำหากภายใน 7-10 วันฝนยังไม่หมดคงต้องทำใจปล่อยให้เน่าตายทั้งหมดค่ะส่วนถ้าไปดูในพื้นที่จังหวัดยะโสธรฝนหยุดตกมาแล้วหลายวันสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายค่ะเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชีและลำน้ำเสบายที่ถูกน้ำท่วมอยู่เล็กน้อยชลประทานจังหวัดยะโสธรได้สรุปสถานการณ์น้ำในช่วงปลายฤดูฝนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่นะคะอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำห้วยโพงอ่างเก็บน้ำห้วยลิงและอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบกปริมาณน้ำกักเก็บรวมกันอยู่ที่ 85.9 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ104ของความจุก็ถือว่าเป็นผลดีค่ะเพราะว่ามีน้ำกักเก็บเอาไว้ใช้ในการต่อสู้กับสถานการณ์ภัยแล้งปีหน้าที่คาดว่าจะรุนแรงแล้วก็ยาวนานจากปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ